ครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับผมไปติดตามโครงการ Forestiers นี่อยู่นานพอสมควรและหลายอย่างที่ผมชวนให้มาดูพูดคุยกับคนที่อยู่เบื้องหลังเบื้องหน้าแนวความคิดทางปฏิบัติที่จะให้เป็นมาตรฐานโลกได้จริงๆหนึ่งในนั้นเนี่ยที่ผมสนใจมากคือคำว่า Smart Home ใช้เทคโนโลยีเข้ามาให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจริงของคนที่มาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรมันไม่ใช่แค่หุ่นยนต์มั้งมันไม่ใช่แค่ว่ากดปุ่มนี้แล้วจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มั้งมันคงจะต้องมีวิธีคิดที่บางคนเรียกว่าเป็น smart home บางคนบอกว่าเป็น smart home automation system เป็นระบบที่ออโตโนมัสหมดเลยฉะนั้นมันคืออะไรอย่างไรชีวิตของคนต่อไปนี้เนี่ยถ้าภายใต้โครงการ Forestiers เนี่ยมันจะยกระดับขึ้นมาได้ยังไงผมเจอแล้วครับคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง smart home automation system ของโครงการนี้ครับคุณพลนัทเฉลิมวันซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทที่ชื่อว่า Obotrons Corporation จำกัดครับสวัสดีครับคุณพลนัทครับสวัสดีครับสวัสดีครับเข้ามาเกี่ยวข้องกับโครงการ Forestiers ได้ยังไงครับเริ่มต้นที่มาที่ไปก่อนเป็นการชักชวนครับเป็นการชักชวนจากทางคุณบีนะครับเจ้าของนะครับก็อยากให้มาช่วยกันให้โครงการมีเทคโนโลยีนะครับมาช่วยในทำให้ชีวิตของลูกบ้านมีความสุขสบายมากขึ้นในการเริ่มต้นจริงๆจะเป็นเรื่องของโรบอทอ๋อคิดเป็นหุ่นยนต์กันละใช่ครับคุณบีอยากให้มีโรบอทนะครับอยู่กับเหมือนกับในหนังที่เราดูกันมีโรบอทอยู่กับคุณคนนะครับใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นโซซายตี้อันนั้นนะครับผมก็เลยมองถึงเรื่องของโซเชียลของโรบอทนะครับว่าการจะมีโรบอทหรือจะมีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาอยู่กับมนุษย์เราควรจะทำอะไรกับมันบ้างเราก็มาศึกษาในส่วนต่างๆเราก็จะเห็นพาร์ทหนึ่งที่ณในช่วงนั้นที่ทุกคนกำลังสนใจกันก็เรื่องของสมาร์ทโฮมครับก็ไปตระเวนศึกษาเรื่องของสมาร์ทโฮมหลายๆส่วนหลายๆที่เราก็ไปดูในหลายๆที่ว่าสมาร์ทโฮมต่างๆที่เขาใช้กันใช้กันเพื่ออะไรทำอะไรแล้วในคอนเซ็ปต์ของทาง MQDC เขามีจุดมุ่งหมายหรือมีความประสงค์อยากได้แค่สมาร์ทโฮมแค่นั้นแบบไหนหรืออย่างไรจากการไปศึกษาเราก็จะได้เห็นว่ามันจะมีอุปกรณ์เทคโนโลยีมากมายหลายส่วนหลายยี่ห้อหลายแบรนด์ช่วยเปิดปิดไฟเปิดปิดนู่นเปิดปิดนี่ก่อนจะถึงบ้านเราก็บอกว่าเปิดประตูหน่อยเปิดแอร์เปิดตู้เย็นไว้เปิดแอร์ไว้ก่อนอะไรงั้นอันนั้นเราเห็นเป็นปกติแต่ผมเชื่อว่าเจ้าของโครงการนี้ก็ไม่คิดง่ายๆอย่างนั้นถูกต้องเขาต้องบอกว่ามันต้องสุดยอดที่สุดมันต้องล้ำหน้าที่สุดในประเทศแล้วก็แม้กระทั่งในภูมิภาคนี้แม้กระทั่งระดับโลกด้วยใช่ไหมใช่โจทย์นี้ยากไหมพอสมควรคือก็มีนอกจาก MQDC เขาก็จะมีศูนย์ RISXนะครับส่วนเล็กที่มาช่วยในการที่สร้างแนวคิดนะครับจากการวิจัยว่าไอ้คำว่า well-being ของ MQDC ที่คุณพีให้จบเนี่ยอะไรคือ well-being มันคืออะไรนิยามก่อนนะ well-being เนี่ยมันไม่ใช่แค่ความสะดวกสบายชีวิตปกติแล้วนะใช่ครับมันต้องเป็นความสุขด้วยใช่ครับเรานั่งเฉยๆเราเปิดปิดไฟได้เราสั่งให้เปิดปิดไฟได้ที่ไม่ต้องลุกไปอย่างนี้เรียกว่า well-being อย่างพอไหมยังผมว่ายังนะครับทีนี้พอมันถึงจุดนี้ปุ๊บเราก็ไปพัฒนาต่อจากการไปศึกษาร่วมกันกับลิกส์ลิกส์ก็มีโครงการทำในส่วนที่เรียกว่าทำอย่างไรให้คนเราอยู่ในที่ที่จำกัดแล้วมีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วเราเขาค้นพบว่าเมื่อคนเราอยู่รวมกันหรืออยู่ในที่อยู่อาศัยเราคนมนุษย์จะ generate ตัว CO2 ขึ้นมาจากการหายใจใช่หายใจไปเรื่อยๆจะมี CO2 มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อมากถึงจุดหนึ่งก็กลายเป็นว่าเราหายใจเอาไม่แค่ออกซิเจนแต่มันเป็น CO2 เข้าไปด้วยนั่นแหละครับซึ่งสิ่งเหล่านี้จากการที่เขาไปศึกษาก็จะมีการค้นพบว่าไอ้ CO2 ที่เราหายใจเข้าไปมันไม่ได้เป็นสิ่งดีต่อร่างกายร่างกายอยากได้O2 ใช่ออกซิเจนที่ดีเข้าไปในร่างกายดังนั้นเราก็เลยมานั่งทำเรื่องของตัวโซลูชันให้นะครับเป็นโซลูชันที่ทำยังไงให้ CO2 มันออกจากห้องไปออกซิเจนใหม่เข้ามาแทน
อันนี้โจทย์ยากหน่อยนะเป็นโจทย์เพิ่มขึ้นมันโจทย์สลับซับซ้อนกับปกติเลยนะครับแล้วของริสเนี่ยก็คือเขาไปวิจัยอยู่เขาวิจัยเขาให้เดต้ามาว่าริสนี่เราอธิบายหน่อยคนที่อาจจะไม่เคยได้ยินคือเป็นศูนย์นวัตกรรมครับศูนย์นวัตกรรมเรียกง่ายๆนะครับศูนย์นวัตกรรมเขาก็จะให้ข้อมูลว่าไอ้ค่าที่เพิ่มขึ้นตรงเนี้ยแค่ไหนเรียกว่าลิมิตของมันมากไปกว่านี้ไม่ดีถ้าเราไม่ดีเราทำยังไงให้มันลดลงใช่นะครับเราก็เลยมาสร้างองค์ประกอบทั้งหมดเป็นโซลูชันขึ้นมาดึงอากาศจากภายในที่มี CO2 มากเมื่อมันแตะลิมิตปุ๊บให้มันดึงออกอัตโนมัตินะฮะแล้วก็จะมีใส่เครื่องมือตัวหนึ่งเข้าไปนะครับเพื่อให้มันดึงออกแล้วเมื่อมันดึงออกปุ๊บมันก็ต้องดึงอากาศใหม่เข้ามาแทนที่ด้วยมันเอาของเสียออกของดีครับถูกต้องครับแต่ว่านี่สิ่งแรกที่คุณโพลนัทได้รับโจทย์นี้คงคิดว่าเอ๊ะในเมืองไทยมีใครทำยังไงมีใครทำไว้ก่อนหรือเปล่าใช่ไหมไม่มีครับนั่นสิพอเรารู้ว่าไม่มีเราทำไงสิ่งแรกก็คือเราโชคดีว่าผมเคยเล่นกับตรงนี้มาก่อนอ๋อเคยเล่นมาก่อนครับเรามีประสบการณ์จากการที่เราอยู่บ้านแล้วเราก็นอนเรารู้สึกว่าบางครั้งเรานอนเยอะๆไม่ได้ช่วยให้เราดีขึ้นเออใช่ยังเหนื่อยนอนเยอะๆก็ยังเหนื่อยใช่ครับนอนตื่นมาไม่สดชื่นเพราะอะไรเราก็เริ่มสงสัยมากขึ้นแต่ตอนนั้นเราไม่มีเครื่องมืออะไรวัดเลยเราก็เอาตัวเองวัดแล้วก็เหมือนมโนแต่ก็มโนแบบมีหลักการของทางวิศวกรรมนิดนึงจงมาทางวิศวะใช่ไหมใช่ครับมันต้องคิดมโนอย่างมีหลักการมันไม่ใช่มโนเอาเองไปเปิดหน้าต่างปิดหน้าต่างหรือว่าเอาพัดลมมาตั้งไม่ใช่นะผมเอาพัดลมมาตั้งจริงอ๋อเหรอครับเอาพัดลมมาลองตั้งดูดอากาศออกเอ้าดีขึ้นดีขึ้นแต่เอ๊ะค่าไฟมันเปลืองขึ้นกันใช่แล้วนะครับมันเปลืองขึ้นเพราะเราดูดออกแล้วมันก็มีเสียงด้วยมันก็มีว่าพัดลมไหนด้วยครับเราก็เอาพยายามทำให้มันเป็นตัวเล็กๆดูดเบาๆหลังจากนั้นเราก็รู้สึกว่าการนอนเราดีขึ้นสุขภาพเราการที่เราเป็นภูมิแพ้ลดลงช่วยได้ส่วนหนึ่งมันก็เลยมาสอดคล้องกับสิ่งที่ริกเขาทำวิจัยขึ้นมาทีนี้มันมีตัวเลขเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่มันตรงดังนั้นเราก็เลยสร้างเป็นโซลูชันตัวนี้ขึ้นมาครับซึ่งเอาโซลูชันนี้มาประกอบกับส่วนที่เป็นไลฟ์สไตล์ที่เป็นโฮมออโตเมชันทั่วไปสร้างเป็นโซลูชันที่เป็นเวลบีอิงขึ้นมาได้นี่คือโซลูชันแรกที่เกิดขึ้นโซลูชันแรกที่ให้ยังไง CO2 ออกแล้วก็เอาออกซิเจนเข้ามาใช่ครับทดลองแล้วต้องใช้นานมั้ยกว่าจะทดลองแล้วมันเวิร์คมันตอบโจทย์ได้แล้วมันต้องเข้ากับโครงการนี้ด้วยนะรูปแบบการออกแบบบ้านแบบห้องเนี่ยมันต้องมาดูมั้ยต้องดูด้วยครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของขนาดปริมาณจำนวนคนมันจะมีความแปรผันกันนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นเหมือนคล้ายๆกับถามว่าความพอดีเป๊ะๆมันคงไม่เป๊ะมันจะเหมือนกับเวลาเราเปิดแอร์ในห้องถ้าเราอยู่กันสองคนประมาณนี้เราสึกแฮปปี้มีแขกมาแขกขี้ร้อนเปิดเย็นๆหน่อยคนมันเยอะขึ้นเขาก็ต้องการให้มันเพิ่มขึ้นนะครับมันก็จะมีเรื่องของปริมาณการควบคุมมาเกี่ยวข้องครับก็เป็นความซับซ้อนของโซลูชันเพิ่มขึ้นอันนั้นคือชุดแรกที่เราทำใช่ครับหลังจากนั้นเราจะคิดต่อว่าสมาร์ทโฮมมันต้องมีมากกว่านั้นยังไงใช่ไหมใช่ครับหลังจากนั้นเราก็เริ่มพัฒนามากขึ้นแทนที่เราจะเริ่มดูสนใจในแค่ระดับห้องเราก็สนใจในระดับภายนอกเพิ่มขึ้นเพราะอากาศที่เข้ามาอยู่ในห้องถ้าเราจินตนาการแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกับห้องเหมือนกับร่างกายร่างกายเราก็หายใจเอา O2 เข้าเอา CO2 ออกตอนนี้เราทำห้องให้เอา O2 เข้าเอา CO2 ออกเราก็มองขยายขึ้นไปในเขตพื้นที่ Forestia ที่มีป่านะครับเราก็สนใจขึ้นว่าเอ๊ะแล้วในนี้เราจะวัดค่ามันยังไงเรามีต้นไม้อยู่เยอะแยะต้นไม้ช่วยฟอกให้เราแล้วเราก็ดูเอาอุปกรณ์ที่เราทำจากในห้องเอามาวัดภายนอกด้วยเพื่อให้ดูค่าว่าณขณะนี้อากาศภายนอกเป็นอย่างไรมีความเรียกว่าอากาศมีคุณภาพอย่างไรนะครับแต่มันก็จะยากขึ้นสิเพราะในห้องมันก็ขอบเขตจำกัดใช่ไหมครับพอมันออกไปข้างนอกเนี่ยมันมีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้หลายอย่างใช่ครับแก้ยังไงเราไม่ได้แก้แต่เรารับรู้เรารับรู้แล้วเราก็มาปรับใช่ครับมาปรับตัวตามเช่นบางครั้งมีสถานการณ์อาจจะมีไฟมงไฟไหม้จากที่ไหนแล้วมันมีควันพิษหรือควันที่มีอะไรบางอย่างเนี่ยมันเข้ามาเขตพื้นที่ตัวเซ็นเซอร์ที่เราติดไว้เนี่ยมันจะคอยบอกเราว่าขณะนี้เกิดอะไรขึ้นเราจะต้องเปลี่ยนการอย่างไรเราควรจะออกจากพื้นที่ก่อนนะหรือเราอยู่ในห้องแล้วที่มีการคอนโทรลที่เพียงพอครับขึ้นอยู่กับอย่างเดิมครับปริมาณ
ปริมาณถูกต้องเลยถ้าเราไปเจอปริมาณที่มันมากแน่นอนเราก็ต้องหนีถูกต้องครับฉะนั้นที่เราทำเนี่ยนอกจากในห้องแล้วก็บริเวณรอบๆครับมันก็จะหมายถึงทั้งโครงการเลยทั้งหมดครับทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยครับมันก็ต้องลงทุนเยอะแล้วอุปกรณ์ที่ใช้มันก็จะต้องผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษไม่ใช่ซื้อหาที่ไหนก็ได้สิส่วนหนึ่งผลิตขึ้นมาส่วนหนึ่งเราซื้อมาในการสร้างโซลูชันครับไม่ต้องคือมันสามารถหาสิ่งที่มีอยู่ในท้องตลาดได้บางส่วนใช่ครับครับครับดังนั้นคนที่มาอยู่ในโครงการนี้เนี่ยเราบอกเขาว่ายังไงว่าชีวิตคุณจะไม่เหมือนกับที่คุณเคยอยู่ยังไงใช่ครับเป็นสิ่งสำคัญครับเพราะถ้าเราเห็นทั่วไปเราจะเห็นว่าถ้าเราเคยผ่านวัยเรียนชีวิตเด็กวัยเรียนสมัยก่อนเราอยู่ในห้องเรียนเกือบทั้งวันเช้าจดเย็นสมัยก่อนเป็นพื้นที่เปิดห้องหน้าต่างลมพัดเด็กยุคใหม่ที่เรียนในกรุงเทพอยู่ในห้องแอร์วันหนึ่งอย่างน้อยก็หกถึงแปดชั่วโมงถูกต้องผมไม่คิดว่าเขาจะได้อากาศที่ดีได้เพราะเด็กที่อยู่ในห้องเยอะมากเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งนั่นคืออีกเป้าหมายหนึ่งที่เรากำลังสนใจว่าทำยังไงที่เราจะช่วยพวกเขาได้ครับครับมันเป็นการทำที่เมื่อทำไปถึงจุดหนึ่งเราก็เริ่มมองภาพที่กว้างออกไปมากขึ้นอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าเราสามารถช่วยออกไปข้างนอกได้ด้วยครับครับคนที่จะมาอยู่ในโครงการเนี่ยเขาก็จะรู้สมาร์ทโฮมครับออโตเมชันซิสเต็มเนี่ยครับแตกต่างจากที่เขาเคยอยู่ยังไงเขาเคยอยู่คอนโดก็จะมีบ้านเป็นหลังใช่ครับใช่ไหมก็จะอยู่เขาใหญ่เนี่ยแต่ที่นี่มันจะแตกต่างไปยังไงเราจะมีตัวโซเชียลของเราผ่านตัวเครื่องวัดตัวนี้ผ่านตัวแท็บเล็ตหรือมือถือลูกบ้านจะเห็นได้ทันทีครับสมมติว่าเราอยู่นอกบ้านแต่เราอยากรู้ว่าลูกๆเราอยู่ในบ้านอากาศมันโอเคไหมทุกอย่างมันโอเคไหมไม่ว่าจะอากาศความปลอดภัยความสะดวกอะไรต่างๆที่เรามอนิเตอร์ไว้ทั้งหมดเนี่ยมันโอเคไหมเขาสามารถดูผ่านได้ผ่านโซลูชันของเราได้นี่คือสิ่งใช่ครับเป็นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งครับซึ่งสามารถทำให้ทุกคนรู้ว่าณตอนนี้สิ่งที่เราบอกว่าดีด้วยตัวเลขชัดเจนพิสูจน์ได้ถูกต้องมันไม่ใช่รู้สึกเฉยไม่ใช่รู้สึกครับไม่ใช่ตื่นขึ้นมาที่รู้สึกมึนหัวรู้สึกอาการดีไม่ดีดูสิครับเป็นอย่างนี้จริงถ้าทุกอย่างดีเอ๊ะเราเป็นอะไรหรือเปล่าครับถูกต้องเลยครับอันนี้เราพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วครับใช้งานแล้วครับใช้งานแล้วด้วยใช้งานแล้วครับในบริเวณนี้เลยเหรอครับในส่วนนี้ตอนนี้อยู่ในพาวิเลียนมีส่วนหนึ่งนะครับมีอยู่ในห้องที่เป็นเซลล์แกลเลอรี่มีแสดงให้เห็นครับมีโครงการที่ใช้งานจริงแล้วด้วยครับของโครงการ MQDC เนี่ยของ MQDC ครับครับของ Wisdom มีใช้แล้วครับที่ไหนบ้างที่ท่าพระเริ่มใช้แล้วครับแล้วก็มีที่ Wisdom ที่ตึก Inspire เริ่มใช้แล้วครับผลเป็นที่น่าพอใจพอใจครับแล้วทั้งที่ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่นวัตกรรมแรกที่ใช้ในลักษณะนี้ใช่ไหมครับครับผมวัดกันยังไงพอใจไม่พอใจแล้วจะพัฒนาต่อไปได้ยังไงสิ่งที่เราตามติดตามดูเราตามดูในเรื่องของ Data ใช่เราต้องติดตามดูว่าเพราะเราทำระบบสิ่งที่เราต้องการส่งมอบให้ลูกบ้านเราไม่ได้โยนให้เขาแต่เราเทคแคร์เขาเอาระบบที่ทำให้แล้วเราต้องไปเช็คแคร์ระบบให้เขาแล้วมีคนจริงๆที่มาทดลองว่าเขาใช้แล้วเขาเป็นอย่างนี้นะมันต้องวัดด้วยของจริงด้วยนะครับมีครับมีเรามีทำเทสก่อนด้วยครับมีทำเทสกับไม่ว่าจะทำเทสกับทีมงานหรือว่าคนข้างนอกหรือว่าศูนย์ลิกส์เองเราเทสหมดทุกจุดเลยครับทุกจุดเลยทุกจุดเลยครับครับแล้วถ้า Forestiers เปิดล่ะมีคนมาอยู่จริงๆล่ะทางปฏิบัติจะเป็นยังไงบ้างแต่ละบ้านจะได้อุปกรณ์นี้ไปจะมีแอปของตัวเองได้ครับเขาจะแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันเช่นผมเป็นโรคภูมิแพ้อยู่อีกคนนึงเป็นเด็กคลอดมาอีกบ้านเดียวกันมีผู้สูงอายุอยู่ด้วยกันเนี่ยใช้ได้เหมือนกันหมดเหมือนกันหมดครับครับยิ่งเด็กเขาจะยิ่งเข้าใจง่ายครับนี่คือธรรมชาติว่าโลกเราเปลี่ยนเด็กเขาเรียนรู้เรื่องพวกนี้เร็วขึ้นเยอะเร็วกว่าเราเยอะครับเร็วกว่าเราเยอะมากสอนเราด้วยครับใช่อันนั้นเป็นชุดแรกที่ทำอยู่ครับจะพัฒนาต่อไปยังไงอีกด้านนึงตอนนี้ที่พัฒนาเพิ่มในช่วงโควิด2ปีที่ผ่านมาฮะเราได้พบเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดทำให้เราต้องอยู่ห่างกันถูกต้องมันเกิดทำให้การดูแลการช่วยเหลือกันยากขึ้นอย่างตอนที่เรามีโควิดเราก็มีทีมอันนี้พาร์ทของทีมหุ่นยนต์ที่เราส่งหุ่นยนต์ปิ่นโตส่งหุ่นยนต์ไข่ต้มอะไรเข้าไปช่วยให้ช่วยคุณหมอหรือพยาบาลดูแลคนไข้
เราก็มาดูต่อในเรื่องพวกนี้ว่าเอ๊ะแล้วทีนี้อนาคตคนส่วนใหญ่จะต้องเป็น home isolation กันส่วนใหญ่มากขึ้นเราไม่สบายเราอาจจะต้องทำ home isolation แยกกันและอะไรที่มันจะช่วยทำให้การเกิดคลัสเตอร์เนี่ยมันลดลงเราพยายามดูแลเรื่องของเทคโนโลยีตัวต่อไปที่เกี่ยวกับด้านสุขภาพสุขภาพครับทำยังไงให้การอยู่ในบ้านอยู่ได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นจากเรื่องของเชื้อโรคทั้งหลายหรือหากเราต้องเจ็บป่วยจริงๆแล้วทำอย่างไรให้เราใกล้หมอมากขึ้นใช่แต่นี่คือสิ่งที่กำลังจะทำในอนาคตครับผมไม่ใช่เราพูดถึงโรบอทด้วยครับของกรมฟอเรสต์เนี่ยจะมีโรบอทมีโรบอทด้วยครับทั้งโรบอทที่อยู่ในห้องในกระลุกบ้านและโรบอทที่ทำหน้าที่เป็น security robot มีอะไรบ้างตอนนี้เรามี security robot SR1 ทำอะไรบ้างเดินลาดตระเวนดูพื้นที่ทั้งหมดนะครับถามว่าเราไม่ได้เอามาทำแทนยามไม่ใช่แทนยามนะไม่ใช่แทนยามมันทำเสริมยามถูกต้องครับให้นึกถึงว่าสมัยก่อนย้อนไปหลายสิบปีเราก็จะมีรปภ.นะครับทุกที่ก็จะมีรปภ.แล้วเราก็มีกล้องวงจรปิดเป็นเทคโนโลยีตัวถัดมาเทคโนโลยีถัดไปที่ถัดจากกล้องวงจรปิดก็คือโรบอทครับก็จะมาเสริมพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆฉะนั้นยังจำเป็นต้องใช้กล้องวงจรปิดไหมต้องใช้ยังต้องครับฉะนั้นมันเสริมตรงไหนสิ่งที่มาเสริมเพิ่มขึ้นนี่คือกล้องวงจรปิดเขาจะปักหลักอยู่กับที่ถูกไหมครับเขาก็อยู่ตามจุดต่างๆแต่ตัว SR1 จะทำหน้าที่เหมือนอุปกรณ์เสริมที่มาช่วยทำใหทีมรปภ.สามารถที่จะคอนโทรลเลยนะครับเขาเดินออโต้แต่เขาก็สามารถถูกบังคับให้เปลี่ยนแมนนวลได้เมื่อแมนนวลปุ๊บเขาสามารถเข้าไปดูในจุดตำแหน่งที่รปภ.เกิดความสงสัยอย่างเร่งด่วนในพื้นที่นั้นๆได้อย่างเช่นเขาเจอเดินผ่านไปปุ๊บเขาเห็นเหมือนมีกองที่มีไฟอยู่เขาก็สามารถเช็คให้ชัดเจนได้ว่าคืออะไรเตือนภัยได้ด้วยนะครับใช่ครับเตือนภัยอะไรต่างๆหรืออยู่ในพื้นที่ที่เขาเดินลาดตระเวนอยู่ในพื้นที่แล้วเกิดคนมีอุบัติเหตุไม่ว่าจะเรื่องใดเขาสามารถขอความช่วยเหลือจากตัวหุ่นยนต์นั้นได้แต่กล้องวงจรปิดอยู่ข้างบนแล้วคงไปทำอะไรไม่ได้ถ้าเขาไม่มองแล้วประเด็นหลักๆของกล้องวงจรปิดในโลกที่เราเคยใช้กันมาถ้าเวลาเราถามดูปุ๊บมันก็เป็นเพียงหลักฐานมันไม่ใช่สามารถไปมองคือห้องคอนโทรลคนจะมองกล้องเป็นร้อยตัวคงเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไม่เอา AI ไปใส่นะครับฉะนั้นตัวโรบอทของยุคสมัยใหม่นี้จะมี AI เข้าไปใส่ถูกต้องครับมันจะฟังภาษารู้เรื่องด้วยใช่ครับมันจะดีเทคได้ด้วยดีเทคแล้วก็ alert เข้ามาครับเดี๋ยวนี้คนก็ต้องมาตัดสินใจครับทั้งหมดนี้เป็นแยกเป็นบริเวณต้องกี่ตัวถึงจะได้ผลอันนี้ตัวนึงแต่ละบริเวณก็สามารถเดินได้ขึ้นอยู่กับเหมือนเดิมฮะเส้นทางการเดินช่วงเวลาที่ห้องเดินตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดบอกว่าต้องใช้จำนวนเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับการที่ต้องมานั่งทำPOC กันกับโครงการว่าต้องใช้เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมครับมันก็พัฒนาล้ำหน้ากว่าที่ผมเคยเห็นที่หุ่นยนต์ในร้านขายของในห้างต่างๆที่สวัสดีค่ะอยากซื้ออะไรค่าเรามีอะไรเนี่ยอันนั้นคนพัฒนามากไปกว่านั้นอีกมันผมเรียกว่าเป็นเส้นทางของแต่เส้นทางของหุ่นยนต์เป้าหมายที่วางเอาไว้ถูกต้องครับภารกิจที่ต่างกันใช่ไหมใช่ครับหน้าที่ของเขาจะไม่เหมือนกันครับหน้าที่ของหุ่นยนต์ก็อาจจะไม่เหมือนตัวรปภ.รปภ.เราคุยได้เราทักทายได้หุ่นยนต์เราก็ทักทายได้เราก็คุยได้แต่เขาอยู่ในหน้าที่ของเขาตลอดเวลาที่เรามอบหมายให้ใช่เขาต้องถูกเซตให้เป็นหน้าที่เป็นหลักของเขาอยู่ครับนอกจากเตือนภัยเช่นไฟไหม้หรือว่าน้ำรั่วอะไรแล้วเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยส่วนตัวคนอะไรมีเงามืดมามีคนไม่หวังดีเข้ามาได้ไหมได้หมดครับเราสามารถใส่learning เข้าไปให้เขาเรียนรู้ว่านี่คืออะไรนี่คืออะไรพัฒนาไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้ครับเราถามคำถามก็ได้ไหมถามได้ครับเลยครับผมแต่ตอนนี้ยังอยู่ในช่วง process พัฒนาในเรื่องของการ interact กับมนุษย์อยู่นะครับใช่เพราะตัวนี้ต้องใช้เยอะเพราะเราทำภาษาไทยเราไม่ใช่ภาษาอังกฤษถูกต้องใช่ไหมครับนะสำคัญนะถ้าทำจริงภาษาไทยเราต้องเขียนโปรแกรมใหม่ขึ้นมาเลยนะครับถูกต้องครับเพราะภาษาไทยก็อย่างที่ทราบก็คือหลายสำเนียงหลายภาษาถูกต้องนะครับถูกต้องฉะนั้นเรามีทั้งเรื่องของระบบอากาศเรื่องของ CO2 กับเรื่องของหุ่นยนต์ครับและภาพรวมเนี่ยเทคโนโลยีจะเข้ามาเสริมอะไรตรงไหนบ้างภาพรวมสำหรับโครงการนี้คนที่เข้ามาอยู่ในนี้เราจะได้เห็นว่า Forestier
ป็นโครงการที่ถ้าเข้ามาอยู่ปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะได้เห็นเลยเนี่ยก็คือเรื่องของความเวลบีอิงนะครับที่เราจะเอาเทคโนโลยีไปเสริมคำว่าเวลบีอิงด้วยด้านเทคโนโลยีทำลงไปได้อย่างไรบ้างสิ่งที่ลูกบ้านจะได้เขาชีวิตของเขานอกจากมีพื้นป่ามีโลเคชั่นที่ดีมีสถาปัตยกรรมหรือมีแบบบ้านที่สวยงามตอบโจทย์กับสิ่งที่เขาอยากได้แล้วเทคโนโลยีเอาเข้าไปเสริมอะไรได้บ้างทำให้ชีวิตเขาเต็มๆในส่วนของที่ได้จากเทคโนโลยีทำได้อย่างไรนี่คือสิ่งเป้าหมายเทคโนโลยีมาช่วยดูแลเรื่องของสุขภาพเขาอย่างไรช่วยดูแลด้าน security ให้เขาได้อย่างไรช่วยดูแลในเรื่องของความสะดวกสบายของเขาได้ยังไงนี่คือในจุดพื้นฐานเริ่มต้นซึ่งในอนาคตพัฒนาไปอีกระยะหนึ่งมันจะเริ่มเป็นเรื่องของ data ถูกต้องหลังจากที่มี data ที่เกิดขึ้น data ตัวนี้จะเป็นช่วยสิ่งที่มาช่วยในการสร้างสิ่งที่รองรับให้กับลูกค้าในอนาคตเพิ่มขึ้นอีกครับใช่เพราะผมก็เข้าใจอยู่แล้วว่า Prestige เนี่ยก็จะให้อุณหภูมิในโครงการนี้ต่ำกว่าข้างนอกใช่ครับฉะนั้นมันก็จะช่วยใช่ครับแล้ว PM 2.5 เนี่ยเกี่ยวเทคโนโลยีมันจะมาช่วยตัวโซลูชั่นตัวแรกนี้ด้วยเนี่ยก็วัดถึง PM 2.5 ด้วยใช่มั้ย PM 10ด้วยครับเราก็ดูแลเรื่องฝุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้ว่าในห้องเนี่ยมันจะช่วยบอกเราเลยใช่มั้ยทั้งข้างนอกและในอาคารข้างนอกออกมาวันนี้อากาศดีมั้ยเปิดแอปดูเลยครับออกไปวิ่งกันเถอะฝุ่นไม่มีเลยเดี๋ยวนี้รู้เลยครับหรือวันนี้ฝุ่นเยอะจังเลยข้างนอกมันเป็นสถานการณ์ก็เข้าฟิตเนสอ๋อครับเอาแต่ว่าถ้ามันสมมติไล่ไอ้ CO2 ออกไปได้มันก็จะช่วยปรับตัวดีขึ้นโดยไม่ใช่อาศัยดังธรรมชาติแล้วไงครับถูกต้องครับเราสามารถควบคุมในสิ่งที่เราควรจะควบคุมได้ครับการลงทุนก็ต้องสูงมันมีผลต่อโครงการยังไงการลงทุนจะมีสูงขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งแต่เราเปรียบเทียบว่าสิ่งที่ลูกค้าได้รับสิ่งที่ได้รับมันมีมูลค่ามากกว่าทำให้เรานึกถึงเรามองเหมือนกับเราซื้อวิตามินทานครับเออใช่ถูกไหมครับใช่วิตามินทานแล้วเอ้ยดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นคล้ายๆกันครับเรามีออกซิเจนออกซิเจนนี่คือสิ่งที่มันตรงมากต่อมนุษย์ความสำคัญครับเป็นเบสิกพื้นฐานของการรักษาโรคทุกชนิดก็คือออกซิเจนครับตรงนี้คือเพิ่มมูลค่าครับไอ้ต้นทุนนี่สูงขึ้นแต่มันคุ้มเพราะว่าชีวิตเรามีwellbeingมากขึ้นถูกต้องครับมีความสุขมากขึ้นแล้วก็เรารู้ว่าเราอยู่ในสภาพอย่างไรและจะแก้ไขยังไงได้ด้วยใช่ครับก็ต้องมีทีมงานที่คิดนวัตกรรมเหล่านี้เยอะสิครับคุณพลนครับผมโชคดีครับที่มีน้องๆที่มาช่วยกันนะครับน้องๆที่ทั้งภายในน้องๆที่อยู่ทั้งฝั่ง MTDC ด้วยมาช่วยกันช่วยกันทั้งหมดครับทั้งหมดมันเกิดขึ้นฝั่งเดียวไม่ได้ใช่ถูกต้องนะครับเหมือนเราเข็นอยู่คนเดียวพวกเขาไม่เอาด้วยมันก็ไม่ได้แต่นี้ทุกฝ่ายเข้าใจหมดว่าสิ่งที่เราจะมอบให้ลูกค้าเป็นสิ่งที่ดีทุกคนเห็นพ้องต้องการก็มาช่วยกันทำเขาก็มาช่วยในการดูว่าสิ่งที่เราทำขาดอะไรไหมเติมเต็มหน่อยฟีดแบ็กคืออะไรเราก็มาแก้ในส่วนที่เป็นฟีดแบ็กทำออกมาให้ดีขึ้นอยู่กับลูกค้าได้แล้วลูกค้าต้องแฮปปี้ครับเราจะต้องถามผู้ที่จะมาอยู่อาศัยว่าอันนี้พอใจไหมหรือต้องการอะไรมากกว่านี้อีกไหมเราไม่ได้ถามตรงครับสิ่งเหล่านี้เราจะไม่ถามตรงๆ เราจะมีวิธีประเมินครับประเมินผ่านทั้งทีมงานทั้งทุกฝ่ายมาช่วยกันซึ่งมันต้องดีกว่าวิถีชีวิตที่เราอยู่ปัจจุบันแน่ถูกต้องครับใช่ครับความรู้สึกก็คือมันเหมือนต้องการให้เขาพูดถึงพูดต่อถูกต้องครับนั่นคือสิ่งที่เป็นแมสเซจถูกต้องถ้าเขาคอมเพนนั่นคือเขาสนใจใช่ถูกไหมครับคนเราจะคอมเพนอะไรมันต้องสนใจจริงๆหาคิดวิธีว่ามามันไม่ดียังไงผมก็แฮปปี้แล้วความคาดหวังเขาก็จะสูงใช่ครับกว่าในโครงการอื่นเพราะว่าเขาได้รับรู้ว่าที่นี่ต้องการเป็นมาตรฐานสากลถูกต้องครับครับตอนที่รับโจทย์มาใหม่ๆเนี่ยคิดว่ามันทำได้ไหมหรือคิดว่ามีอะไรที่ต้องท้าทายอะไรที่ต้องพิสูจน์ให้ได้ตอนโจทย์ครั้งแรกเลยที่คุณพลนัทได้รับโจทย์จากเจ้าของโครงการนะตอนครั้งแรกที่ได้ฟังโจทย์ปุ๊บมันสอดคล้องกับสิ่งที่เราเคยนั่งทำอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับแต่ไม่เคยคิดว่าโครงการไหนจะกล้าทำขนาดนี้ใช่ไหมนั่นแหละครับตรงจุดนี้แหละครับใช่ไหมใช่ครับแล้วถามเจ้าของโครงการบอกเอาจริงหรือเปล่าครับใช่ครับใช่ไหมใช่ครับแล้วเจ้าของเขาว่าไงพอเขาเห็นว่ามันสามารถทำได้อย่างไรแล้วก็ออกมาเป็นแบบว่าเรียกว่าบนเปเปอร์ก่อน
บนเปเปอร์แล้วทำให้ดูมันเป็นยังไงครับเขาก็รู้สึกว่าโอเคก็เลยเป็นเปเปอร์นี่ก็คือเปเปอร์เขายังไม่เห็นของจริงใช่ครับคุณพลานั้นต้องพิสูจน์ยังไงหลังจากนั้นนานเท่าไหร่กี่เดือนมาบอกนี่ครับชุดแรกให้ดูเลยครับโปรโตไทป์ครับอะไรเนี่ยใช่ไหมทำอยู่ประมาณ3เดือนครับ3เดือนครับแล้วก็เอามาให้อ๋อ3เดือนนี้ขึ้น TLC เลยครับว้าวเหรอทำไมมั่นใจขนาดนั้นเพราะเราเทสตลอดเวลาเพราะว่าทีมน้องๆครับเหมือนเดิมครับน้องๆทีมคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาไปเรียนอะไรมาเหรอทีมทำเรื่องแบบนี้ได้จริงๆแล้วต้องบอกว่าหลายส่วนเช่นอะไรบ้างต้องไปแบ็คกราวด์ต้องเรียนอะไรมามีทักษะทางด้านไหนบ้างทักษะจริงๆแล้วในความเข้าใจก็คือเขาต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่จะทำเนี่ยทำอะไรก่อนแล้วก็เบสของความ knowledge ของเขาเนี่ยแต่ละส่วนแต่ละคนก็มาเอามาเรียงกันว่าคนไหนควรจะทำอะไรอย่างไรแล้วก็มา brainstorm ร่วมกันครับมาเกิดไอเดียสร้างตัว solution ร่วมกันทั้งหมดทั้งทีมต้องช่วยกันครับพอเขาคิดเขาทำจริงเนี่ยมันอาจจะเกินกว่าที่คุณพูดถูกต้องครับคิดด้วยใช่ไหมถูกต้องตอนเดิมไม่คิดว่ามันทำได้แค่นี้บอกเฮ้ยได้จริงเหรอจริงนะจริงครับเออไอ้ตรงนี้สนุกตรงนี้นะมันเขาคิดมาอยู่ตรงนี้นะเขาคิดในสิ่งที่มันเป็นเจนของเขาแล้วเออเรากำลังส่งมอบสิ่งที่อยู่ในอนาคตเพราะนั้นต้องเอาคนที่อยู่ในอนาคตมาช่วยกันคิดตอนนี้ครับใช่แล้วคุณเรื่องใหม่เขาสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่องโลกร้อนมากขึ้นใช่ครับเรื่องคุณภาพชีวิตมากขึ้นถูกต้องครับใช่ครับครับดังนั้นมาถึงจุดนี้พร้อมทุกอย่างแล้วครับผมและก็ได้ใช้จริงแล้วด้วยได้ใช้จริงแล้วด้วยครับแต่ว่าโครงการนี้ใหญ่นะชุมชนนี้ใหญ่มากนะครับเป็นปัญหาไม่สำหรับนวัตกรรมสมาร์ทโฮมแล้วก็สมาร์ทโฮมออโตเมชันซิสเต็มปัญหาต้องถูกเตรียมการครับใช่ทุกอย่างต้องถูกเตรียมวางแผนไว้หมดเลยครับใช่สิ่งที่เราส่งให้เขายังไม่เท่ากับสิ่งที่เราต้องดูแลเขาถูกต้องครับการดูแลคือสิ่งสำคัญคือส่งเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับเมนเทนแนนซ์ว่าดูแลตลอดเวลามีปัญหาตรงนี้เตรียมการเอาไว้แล้วเตรียมไว้หมดแล้วครับทุกอย่างคือ data ข้อมูลทั้งหมดข้อมูลเมื่อเราเห็น data นั่นแปลว่าเรารู้ว่าวันนั้นมันยังดีหรือมันไม่ดีใช่เราเห็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในเมืองครับตัวไหนดีตัวไหนเล่นไม่ดีเราจะเห็นต้องออนไทม์อยู่ตลอดเวลาโอ้นี่คือเรื่องของการดูแลครับอย่ารอให้ลูกค้ามาบอกว่ามันเสียแล้วไม่ได้นะเราต้องมอนิเตอร์เราเห็นก่อนพอเราเห็นก่อนเราก็ไปแก้ครับทุกตัวมันมี alert ที่เราทำโปรแกรมมิ่งไว้ทำเป็น alert ได้หมดเมื่อมันเสียปุ๊บเราแฮนเดิลอย่างไรสิ่งที่แฮนเดิลได้เร็วที่สุดง่ายที่สุดหลักการของการซ่อมเครื่องบินนะครับเปลี่ยนซ่อมเครื่องบินเครื่องนี้เชื่ออยู่กับเครื่องเดียวก่อนใช่ไหมรวดเร็วและดีที่สุดเพราะเปลี่ยนที่ยังไงไม่ใช่บ้าเกิดเรื่องก่อนนะไม่ได้ครับมันลอยอยู่บนอากาศอันนี้ใช้หลักเดียวกันใช่ครับเราก็อยากส่งแบบให้ลูกบ้านทุกคนมีความสุขว่าเออไม่ใช่ต้องมานั่งคอยดูว่ามันเสียหรือยังแล้วเรายังมีรอบของการทำ preventive อีก preventive ต้องกันต้องมี preventive ด้วยครับดังนั้นแปลว่าบริษัท Obotron ของคุณพลนัทเนี่ยไม่ใช่ทำเสร็จส่งมอบจบเพราะว่าต้องดูแลต่อด้วยใช่ครับเตรียมการไว้ยังไงที่จะ maintain ตลอดไปเลยใช่ครับตอนนี้กำลังสร้างทีมที่เป็น service excellence ตรงนี้นะครับอยากให้เป็นทีมที่เปลี่ยนรูปแบบจากคำว่าช่างไม่ใช่ช่างไม่ใช่ช่างคือให้ความรู้สึกของเขามากกว่าคำว่าช่างเพราะบางครั้งเนี่ยเราเคยเห็นบางทีเรารู้สึกว่าเอ๊ะมีช่างมาช่างต้องตัวเลอะๆไหมเออใช่แต่ไปคอนเซ็ปต์ว่าช่างต้องตัวเลอะๆใช่ครับทำงานแล้วต้องเรียบร้อยแต่นี่เราอยู่กับข้อมูลใช่เราอยู่กับ device นั่นเองครับมันควรจะทำอะไรที่กระโดดข้ามขึ้นไปอีกกันอีกระดับนึงตอนนี้ผมกำลังพัฒนาเรื่องของการทำสวิตเพราะเดี๋ยวเราจะแฮนเดิลเรื่องสวิตช์ระยะยาวอันนี้ก็สำคัญมากครับโปรเจกต์นี้สำหรับคุณพลนัทนี่ถือว่าเป็นเรื่องภูมิใจมากไหมครับว่าสิ่งนี้เราทำอะไรใหม่ที่มันเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ได้เลยจริงๆแล้วมันท้าทายครับมันท้าทายความคิดเราหลายๆเรื่องหลายๆอย่างว่าสิ่งที่เราคิดนั้นถ้าสามารถส่งมอบให้เกิดการใช้งานได้จริงแล้วมันทำให้เกิดประโยชน์จริงสิ่งที่ได้รับกลับมามันคือทุกคนจะมีความสุขร่วมกันไม่ใช่แค่ผมสุขแต่มันเป็นความสุขขององค์รวมใช่ครับแล้วมันก็จะเป็นมาตรฐานใหม่ของประเทศไทยใช่ครับเราอยากให้มาตรฐานเราให้ชาวโลกมองเห็นบางทีต่างชาติก็ยังไม่เข้าใจเรื่องโฮมออโตเมชันนะครับบางทีผมไปคุยกับต่างชาติ
เขาก็นึกว่าการที่เขาเปิดมือถือแล้วสั่งเปิดปิดนี่เปิดปิดนู่นที่บ้านเขาได้อันนี้เรียกผมบอกว่าอันนี้เรียกรีโมทคอนโทรลไม่ใช่สมาร์ทโฮมจริงๆอันนี้จริงฝรั่งก็นึกแค่ว่าเปิดปุ่มนั่นเปิดไฟนี่เปิดตู้เย็นนี่เปิดเพลงนี่นะไม่ใช่ใช่อันนี้แค่รีโมทคอนโทรลใช่ครับถ้าเรานอนหลับอ่ะใครจะมากดปุ่มให้เราน่าสิถูกไหมครับผมก็เปิดระบบทิ้งไว้ถ้า CO2 มันขึ้นมาถึงจุดหนึ่งเมื่อไหร่พัดลมที่ดูดอากาศจะต้องทำงานระบบจะทำงานเลยโดยเราไม่ต้องตื่นมาเลยไม่ต้องตื่นมาดูครับอันนี้คือออโตเมชันแต่เป็นที่เหลือคือหน้าที่ของทีมผมจะต้องให้มันทำงานให้ถูกต้องถูกต้องครับไม่ใช่ตอนหลับแล้วมันไม่ทำงานอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ฉะนั้นมันก็จะเป็นมาตรฐานใหม่ใช่ครับแล้วก็ประเทศไทยก็จะภูมิใจได้แล้วเราเป็นผู้นำด้านนี้แล้วก็ต่างประเทศก็จะมาดูเฮ้ยมันทำได้จริงใช่ครับเราอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเรามีชีวิตอยู่ที่ดีด้วยเทคโนโลยีอย่างไรครับมันจะไปยากถ้าทุกคนไม่เข้าใจมันถูกต้องแต่ถ้าใช้จนชินจะเหมือนกับทุกวันนี้แม่บ้านทุกคนก็เล่นแอปเล่นไลน์ได้หมดแล้วครับอันนี้คือออโตเมชันของจริงครับนี่คือเทคโนโลยีที่จะมายกระดับคุณภาพชีวิตของจริงไม่ใช่แค่ความสะดวกแล้วนะมันคือ well-being แล้วนะ well-being ผมชอบกันดี well-being มันไม่ใช่แค่ convenience ไม่ใช่แค่สะดวกแต่มันเป็น well-being เป็นความสุขแล้วใช่มันเป็นการเติมเต็มคุณภาพของชีวิตถ้าเราซื้อบ้านแพงๆเราก็ควรจะได้อยู่บ้านเยอะๆถูกต้องเพราะฉะนั้นเอา well-being มาใส่ไว้ที่นี่ให้เยอะๆถูกต้องครับขอบคุณมากครับครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ